มูลนิธิ Watchdog Thailand ได้เปิดเผยข้อมูลเหตุสะเทือนใจทาสแมวเกิดขึ้นที่บริเวณคอนโดชื่อดังย่านถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีโดยแมวชื่อว่ามิงจูถูกทอมโยนลงจากชั้น21ตกลงมาเสียชีวิตสืบเนื่องมาจากทอมคนดังกล่าวทะเลาะกับแฟนลงมือบีบคอแฟนทำให้แฟนสาวผลักทอมออกไปนอกห้องโดยไม่ทันคิดว่ามิงจูแมวน้อยที่อยู่นอกห้องบริเวณระเบียงจะต้องสังเวยชีวิตจากการขู่ว่าถ้าไม่เปิดประตูจะฆ่ามิงจูต่อมาทางเจ้าของแมวมิงจูได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทอมผู้ก่อเหตุแล้วโดยตำรวจสภ.เมืองพัทยาเข้าตรวจสอบห้องพักติดตามตัวทอมคนดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความแล้วใช่ไหมแบมเรียกแล้วเขาก็รับมาเนี่ยที่สวยมิงจูอ่ะส่วนทางด้านมูลนิธิ Watchdog Thailand ประสานพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาโดยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทารุณกรรมสัตว์และทำให้เสียทรัพย์ด้านเจ้าของแมวมิงจูตอนนี้ยังอยู่ในอาการที่เศร้าได้นำร่างของมิงจูไปทำบุญที่วัดโดยมีเพื่อนคอยดูแลสภาพจิตใจสำหรับเรื่องราวสะเทือนใจทาสแมวที่เกิดขึ้นทำให้โลกออนไลน์พูดถึงอย่างมากโดยติดแฮชแท็กมิงจูขึ้นเทรนด์ต่างบอกว่ารู้สึกสงสารแมวทุกสิ่งที่เกิดมาล้วนมีค่าทำร้ายแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำอยากให้ดำเนินคดีถึงที่สุด